ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ดวงใจขอเธ
ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991
ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8 Thailand นะคะช่องดีๆที่มีแต่เรื่องดีๆมอบให้แก่ท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะท่านที่รับชมในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยกันไปพร้อมๆกันนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะของทาง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยนำเสนอเรื่องราวดีๆแล้วก็ผลิตรายการดีๆมามอบให้เราท่านได้รับชมกันนะคะค่ะวันนี้อ้อมีเรื่องราวมากมายนะไม่ได้ที่ชมได้รับชมกันนะคะแต่ช่วงนี้นะคะอ้อมีเคล็ดลับดีๆค่ะเพื่อที่จะมาทำให้สุขภาพเรามีความสุขแต่ก่อนที่จะไปฟังเคล็ดลับดีๆเรามาฟังช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะช่องทางการรับชมของทาง Channel 8 Thailand นะคะท่านสามารถรับชมผ่าน Facebook Live เลยค่ะท่านสามารถรับชมผ่าน Facebook Live นะสดๆเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้าไปที่ www.facebook.com เข้าไปที่ Channel 8 Thailand ค่ะหรือเข้าไปที่ www.channel8thailand.com ค่ะ www.venetmatchshop.com นะคะหรือท่านที่มีมือถือนะยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือของระบบ Android หรือ iOS นะคะท่านก็ดาวน์โหลดนะคะ Channel 8ค่ะ CH8 ไม่เป็น EL เลข8สังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะเพราะท่านเจอปุ๊บนะคะดาวน์โหลดปั๊บนะคะท่านก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางมือถือได้เลยนะคะหรือจะรับชมผ่าน YouTube ตามหน้าจอได้เลยนะคะ Channel 8 USA ค่ะส่งตรงไปนู่นเลยค่ะสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาประเทศเพื่อนบ้านนี่รับชมได้สดๆเลยนะคะท่านสามารถเลือกรับชมได้เลยท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุได้อีกนะคะที่ Thailand Television Network นะคะหรือจะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการ029423319ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศยังสามารถที่จะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ1800694145นะคะนี่เป็นช่องทางการรับชมดีๆนะคะหรือมีข้อความนะคะจะส่งเข้ามาทาง Facebook Live ก็ได้นะคะออกก็จะจดไว้แล้วก็ถ้าอาจารย์เอมาก็จะรีบตอบคำถามให้เร็วที่สุดเลยนะคะค่ะเมื่อสักครู่ออได้บอกว่าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เราเรามีความสุขนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็ร้อนนะคะอ้อมีวิธีที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขมานะคะค่ะปกตินะคะคนทุกคนนะคะสามารถที่จะบอกได้เลยนะคะว่าตัวเองนะคะมีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขมากแค่ไหนนะคะโดยดูจากปริมาณการหัวเราะค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะการหัวเราะจนปวดกรามหรือว่าการหัวเราะจนท้องแข็งหายใจไม่ออกนะคะหรือน้ำหูน้ำตาไหลนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้นมาอีกด้วยนะคะค่ะนักวิจัยได้ค้นพบว่าการหัวเราะนะคะมีประสิทธิภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการออกกำลังกายด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมทั้งสองอย่างนี้นะคะก็ยังช่วยยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อค่ะต้องขออภัยค่ะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและร่างกายนะคะส่วนชีพจรกับความดันโลหิตนะจะเพิ่มขึ้นในขณะที่เราออกกำลังกายหรือหัวเราะนะคะซึ่งจะช่วยลำเลียงออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะคะเรามาดูเหตุผลกันไหมคะว่าทำไมเราจึงควรเพิ่มการหัวเราะให้เป็นอีกวิธีหนึ่งของการออกกำลังกายค่ะสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะให้อ่านเฉพาะหน้าคำขันค่ะในหนังสือนะคะที่อ่านแล้วมีความสุขนะแม้ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจแล้วก็การหลอดเลือดได้นะคะค่ะก็ท่านที่เป็นโรคความดันสูงก็พยายามหา
หนังสือขำขันมาอ่านนะคะก็จะช่วยทำให้สุขภาพจิตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนั้นลดลงไปนะคะส่วนท่านที่มีระดับฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าการหัวเราะของเรานะคะหรือว่าการหัวเราะกับเพื่อนนะทำให้รู้สึกเครียดน้อยลงนะคะการหัวเราะนะคะก็จะเป็นการช่วยลดระดับฮอร์โมนที่เกิดก่อจากความเครียดนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะแล้วก็ยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีอีกด้วยนะคะค่ะการหัวเราะนะคะยังช่วยบริหารหน้าท้องอีกนะคะคุณสามารถที่จะออกกำลังกายเบาๆโดยไปเที่ยวตลกคาเฟ่ค่ะหรือแม้แต่หากิจกรรมสนุกๆ นะคะกับเพื่อนทำนะคะเพราะว่าการหัวเราะนะคะจะช่วยยืดและหดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องค่ะไม่ต่างจากการออกกำลังกายเลยนะคะขณะที่กล้ามเนื้อหรือส่วนอื่นๆนะจะได้รับการผ่อนคลายไปด้วยนะคะค่ะการหัวเราะก็ยังเป็นการช่วยบริหารหัวใจนะคะจะทำให้เลือดลมสูบฉีดนะคะและช่วยบริหารหัวใจหากคุณไม่สบายนะคะหรือกลัวการออกกำลังกายแล้วเจ็บป่วยนะคะขอแนะนำค่ะให้หาละครเบาสมองนะคะเรื่องโปรดมาเปิดดูนะเพื่อเป็นการทำให้เราหัวเราะเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายค่ะหรือแม้แต่การเผาผลาญแคลอรี่ไปด้วยนะคะค่ะการหัวเราะเป็นการเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวค่ะคือเซลล์ที่มีภูมิคุ้มกันอย่างพิเศษภายในร่างกายนะคะการหัวเราะก็คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้เซลล์เหล่านั้นทำงานนะคะและเมื่อเซลล์เหล่านั้นนะคะมีการแตกตัวอย่างรวดเร็วนะคะก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยต่อสู้กับโรคร้ายๆได้นะคะค่ะเมื่อผู้ที่มีการมองโลกในแง่ดีนะคะต่อสู้กับหัวใจนะคะโรคหวัดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายอ้อเชื่อว่าการหัวเราะนะคะจะทำให้คุณนะคะเปลี่ยนมุมมองในชีวิตนะคะด้วยการเพิ่มเสียงหัวเราะเข้าไปนะคะคุณจะรู้สึกประหลาดใจเลยค่ะว่าทำไมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราหน้าเด็กขึ้นนะคะแล้วก็ควรหมั่นยิ้มแล้วก็พยายามหัวเราะให้ได้วันละหลายครั้งนะคะเพื่อที่จะทำให้สุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายเราดีขึ้นค่ะลองหัวเราะกันไหมคะฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮค่ะเป็นเรื่องราวที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะอยากให้หลายๆคนนะคะวันนี้หัวเราะกันหรือยังคะลองหัวเราะดูสิหันไปหัวเราะดูนะคะกับเพื่อนกับครอบครัวดูนะคะว่าถ้าเราหัวเราะหรือยิ้มขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราเด็กขึ้นหรือว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นจริงไหมลองทำดูกันไหมคะเราทำดูค่ะค่ะลองทำดูไม่ได้บ้านะคะแต่อยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะค่ะลองทำดูนะคะค่ะก่อนพักเบรกนะคะคำสอนหลวงพ่อฤาษีเช่นเคยค่ะท่านบอกไว้ว่านะคะสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้นะคะอย่าไปแก้ไขมันนะคะให้แก้ไขที่ตัวเราเองค่ะเป็นข้อมูลนะคะเป็นคำสอนหลวงพ่อฤาษีที่ท่านได้บอกไว้นะคะเนี่ยค่ะท่านบอกไว้ว่าต้องแก้ที่ตัวเราเองลองหัวเราะค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้ค่ะลองทำดูนะคะค่ะเอาขอพักเบรกกันสักครู่พบกันใหม่เบรกหน้าค่ะธรรมะพระพุทธศาสนิโตโสทัยะเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ค่ะท่านผู้ชมคะวันแต่ละวันเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
วันแต่ละวันเนี่ยทุกคนก็จะมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์นะคะแตกต่างกันไปนะคะแต่เอาเชื่อว่าถ้าวันไหนทุกคนมีความสุขเนี่ยทุกคนก็จะยิ้มแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์เนี่ยคุณก็จะเศร้าแต่อย่าลืมค่ะว่ามีอีกหลายคนเนี่ยที่ยังรอคอยคุณอยู่ถ้าเมื่อไหร่คุณเศร้าเนี่ยชีวิตคุณก็จะไม่มีค่าเลยถ้าคุณย้อนลองมองย้อนกลับไปหาคนที่ทุกข์กับคุณคุณจะรู้ว่าคุณมีความสุขกว่าพวกเขาเยอะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเติมเต็มความสุขกันค่ะเพื่อเรียนให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกันค่ะกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับค่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนะฮะผมก็มากราบคารวะพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะฮะทุกวันพฤหัสบดีนะฮะเราก็จะเจอกันนะครับเป็นรายการสดนะฮะได้รับความเมตตาจากท่านภูมิในการต่อนะฮะและพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะครับมอบหมายผมมาจัดรายการอาจารย์เอตาหวานเอ๊ะตาทิพย์ ตาทิพย์ทุกๆวันพฤหัส2ชั่วโมงมีน้ำตาลไหม2ชั่วโมงนะฮะก็คือ6โมงเย็นถึง2ทุ่มใช่ค่ะนะครับเราก็จะอันดับแรกเราเปิดรายการเราก็ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องเครียดเซลล์สมองเนี่ยกระตุ้นก่อนเราก็จะเอาเพลงที่เพราะๆในอดีตมาค่ะที่ก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องตื่นตัวที่สมองนะฮะแล้วก็ทำให้แข็งแรงสุขภาพดีพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้ว่าอาจารย์เอมาแล้วไงคะครับก็มาจับผิดกันว่าผมจะร้องผิดท่อนไหนเปิดคาราโอเกะจะร้องผิดท่อนไหนค่ะนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆหลายเรื่องเลยใช่นะฮะผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ผู้อำนวยการค่ะนะฮะผู้อำนวยการต่อเราและพี่ๆทีมงานทุกท่านนะก็ขอให้ชาแนล8 Thailand จงเจริญยิ่งยืนนานค่ะตราบนานเท่านานชั่วนิรันดรค่ะนะครับค่ะอ่ะตอบ SMS ก่อนละกันค่ะตอนนี้กำลังทำเรื่องกู้เงินค่ะอยากทราบว่าจะกู้ผ่านไหมคุณนิดค่ะอ้าวดีสิพี่กู้ผ่านแล้วจะได้ยืมเงินต่อเข้าใจอาจารย์ผมขอให้พรนะฮะเอาอธิษฐานองค์นี้ดีกว่าพ่อกุมภันนะฮะอธิษฐานเลยพี่นิดอธิษฐานพ่อกุมภันเลยถ้าสำเร็จแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านก็ได้ถวายบุญกุศลพ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งหวยในตำนานของพ่อฤาษีลิงดำเล่มนี้เลยนะฮะตำราท่านเลยเขียนไว้ชัดเจนนะฮะหน้า93หนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93วันนี้นำคำมาด้วยเนาะนะฮะแล้วก็เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะค่ะขอพรท่านเลยอยากได้อะไรพ่อแม่พี่น้องก็ขอพ่อกุมภันท่านเลยใช่ค่ะนะฮะเราสร้างองค์ประมาณ2เกือบ3เมตรอะไว้4องค์แล้วนะฮะแล้วต่อไปเราจะสร้างองค์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็จะกะว่าให้ทะลุโลกขึ้นไปถึงพอแล้วอาจารย์พอแล้วใช่ไหมพอแล้วโอเคนะครับค่ะก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะข้อความนะคะมีปัญหาเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะหรือว่าเรื่องต่างๆนะส่งมาได้ที่ SMS 642828หรือว่าส่งมาทางข้อความทาง Facebook Live ก็ได้นะคะ Channel 8 Thailand ค่ะค่ะมีค่ะกู้เงินผ่านค่ะนะฮะก็ขอให้ได้กู้เงินผ่านนะวันนี้ค่ะมี SMS นะคะมาจาก Facebook นะคะบอกว่าคุณพ่อเหนื่อยหายใจไม่ออกค่ะหายใจไม่ค่อยออกค่ะจะต้องทำยังไงคะระบบหัวใจกับระบบเลือดลมเนี่ยมันติดอยู่ค่ะผมจะบอกวิธีให้เอาเกลือป่นเราเนี่ยนะเกลือมีตั้งหลายยี่ห้อแต่มันป่นๆหน่อยเอาละเอียดซะหน่อยเกลือละเอียดซะหน่อยนะฮะที่สะอาดแล้วก็กับขมิ้นชันขมิ้นชันเดี๋ยวนี้ไม่มีแคปซูลแล้วเอาเกลือไม่ต้องเกลือสักครึ่งช้อนขมิ้นชันสัก10เม็ดก็ได้ค่ะนะฮะแล้วก็ดื่มตามด้วยน้ำสะอาดนะนะฮะสักขวด2ขวดก็ได้แต่3ขวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ2ขวดน่ะสักขวดขนาดเนี้ยสัก2ขวดก็ได้750มิลลินะฮะแล้วก็จะอาการจะดีขึ้นนะฮะลองทำดูแล้วมาเล่าให้ฟังดูนะคะขอให้หายไวๆนะคะหายไวๆค่ะก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นะคะวันเสาร์นี้นะเราจะไปเจอกันที่วัดเจ้า7ค่ะที่อยุธยานะคะอาจารย์ก็ไปเป่ายันปลดหนี้นะคะอาจารย์ใช่ไหมคะวันเสาร์นี้ก็คือวันที่6พฤษภาคม2560นะครับก็คือได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสพระครูปลัดอนงค์เนี่ยท่านเป็นพระที่เมตตาสูงมากใจดีมากะนะฮะแล้วท่านเตรียมน้ำพระพุทธมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประพรมพ่อแม่พี่น้องในพิธีวันนั้นแล้วพิธีวันนั้นกติกาก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วทุกจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็น
ในประเทศต่างประเทศเรียนเชิญเลยเพราะเป็นพิธีผมจะไปเป่ายันปลดหนี้ให้ฟรีนะฮะแล้วก็สักยันก็ให้ฟรีนะลงกระหม่อมมาเอาเขียนลงกระหม่อมไม่เจ็บหรอกนะชายหญิงได้หมดนะคนท้องก็ได้นะฮะแล้วก็ดูหมอให้ฟรีด้วยแล้วก็จะทำลงหน้าทองนะฮะลงหน้าทองที่หน้าผากให้ค่ะแล้วก็หลายอย่างแล้วก็เชิญอาจารย์เก่งๆมาหลายท่านเลยใช่ค่ะนะฮะก็มีอาจารย์อ้อยค่ะกวนอิมนะฮะท่านเป็นท่านเป็นร่างทรงจ้ะแม่กวนอิมนะฮะแล้วก็อาจารย์สมุทรนะฮะท่านสักยันค่ะใช่ค่ะอาจารย์สมุทรสักยันนะฮะแล้วก็จะมีนะฮะแล้วก็ทำพิธีกติกาก็คือเดี๋ยวผมจะเอาสมุดบัญชีน่ะค่ะ 8:00 น.วันที่6ไม่ใช่8ไม่ใช่8โมงเช้าอังคารอังคารใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่วันเสาร์นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเสาร์ที่6พฤษภาคม8โมงเช้าวันเสาร์นะฮะวัดเจ้าเจ็ดในเนี่ยอยู่ที่อำเภอวัดเจ้าเจ็ดในนะจำไว้เลยนะวัดเจ้าเจ็ดในมีเจ้าเจ็ดในกับเจ้าเจ็ดนอกอืมค่ะวัดเจ้าเจ็ดในนะฮะก็อยู่ที่อำเภอเสนาค่ะเอ๊ะวัดเจ้าเจ็ดนอกมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเอาวัดเจ้าเจ็ดในดีกว่านะฮะสรุปแล้วเนี่ยบ้านแพนรู้จักบ้านแพนใช่ไหมฮะพ่อแม่พี่น้องบ้านแพนนี่อยู่ที่อำเภอเสนาตรงไปหน่อยนึงก็จะเป็นวัดเจ้าเจ็ดในถามคนแถวนั้นเขาจะรู้อยู่อำเภอเสนานะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ค่ะวัดเจ้าเจ็ดในเนี่ยก็ตอนนี้ท่านพระนี่โอ้โหได้พี่ทีมงานเลยนะฮะวัดเจ้าเจ็ดในขอขอบคุณพี่ทีมงานหลวงพ่อยิ้มมาค่ะหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในหลวงพ่อยิ้มนี่เป็นเพื่อนหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อฤาษีท่านเคยไปกราบด้วยนะหลวงพ่อปานท่านสั่งว่าให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยไปหาเพื่อนท่านคือหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในที่นั่งอยู่ก็คือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพระครูปลัดอนงท่านเป็นพระที่พ่อแม่พี่น้องนะฮะลูกหลานนี่เคารพมากมายเลยในวัดเจ้าเจ็ดในนะฮะท่านก็เป็นพระเมตตาสูงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็มาเทศอบรมพ่อแม่พี่น้องนะฮะเราก็จะทำพิธีในเขาเรียกว่าในศาลาที่ท่านจัดให้นะครับแล้วก็ท่านก็เตรียมน้ำมนต์จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะฮะลำดับแรกก็ไปเขียนนั่นก่อนลงทะเบียน2โมงเช้าก่อนพ่อแม่พี่น้องต้องลงชื่อทีละคนนะตอน2โมงเช้าเพราะผมจะทำตามคิวใครมาเบิร์ดใครลงชื่อคนแรกผมทำพิธีใครเจ็บป่วยทุกโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดมาเลยหรือว่าโดนไสยศาสตร์โดนผีเข้าโดนน้ำมันพายนะฮะหรือป่วยจากโรคเวรโรคกรรมโรคอะไรที่พ่อแม่พี่น้องคิดว่ามันไม่หายเนี่ยมาหาผมได้เลยนะฮะผมจะทำพิธีให้ทีละคนตามคิวนะฮะจะมาดูหมอจะมาอะไรก็ทำตามคิวแล้วก็จะจัดซุ้มนะสำหรับอาจารย์อ้อยนะฮะนะอาจารย์สมุทรด้วยนะครับแล้วก็ผมจะขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเอาตู้บริจาคนะฮะออกมาข้างนอกค่ะตู้วัดพ่อแม่พี่น้องสามารถทำบุญได้เงินเข้าตู้บริจาคหมดเลยเงินเข้าวัดหมดเลยค่ะเงินเข้าตู้บริจาคแล้วก็ไปวัดหมดเลยนะฮะส่วนผมเนี่ยผมฟรีเลยนะฮะส่วนอาจารย์อ้อยอาจารย์สมุทรเชิญมาเนี่ยนะฮะท่านก็จะมีค่าครูไว้ข้างหน้าตามศรัทธานะฮะตามศรัทธานะมีขันครูของท่านเพราะนั้นเราก็ทำตามศรัทธานี่เป็นยันปลดหนี้ไม่ได้แบบนะครับนี่เป็นยันที่ผมจะเป่ายันปลดหนี้คือยันอันนี้ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะผมจะอาราธนาท่านมาเป่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะความหมายก็คือร่ำรวยด้วยแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินด้วยนะฮะก็ครอบจักรวาล นะครับยันปลดนี่ก็มีการเป่ามาแล้วหลายรอบนะนะฮะการเป่ามาแล้วหลายรอบนะครับนี่คือพ่อยิ้มเพื่อนหลวงพ่อปานบวชพร้อมกับหลวงพ่อปานเลยนะค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกหลวงพ่อยิ้มว่าเจ้าเจ็ดในบวชพร้อมกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเพราะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็เกิด2418อุปัชฌาย์ท่านเนี่ยนะฮะก็ท่านก็บวชพร้อมกันน่ะนะฮะหลวงพ่อปานบวชพร้อมกันท่านเดินท่านคลานเข้าไปในบวชน่ะบวชพร้อมกันทั้งสององค์เลยนะฮะก็เป็นเพื่อนสนิทกันว่างั้นเถอะค่ะและจริงๆก็มีหลวงพ่อจงอีกองค์นึงนะวัดหน้าต่างนอกที่สงขลามีโดจีนเขาเรียกจากจงคงอีนะฮะเขาเรียกอยุธยาเขาเรียกพระหมอหลวงพ่อปาน
เกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลงก็คือหลวงพ่อยิ้มองค์นี้นี่คือพระเครื่องที่มีชื่อของท่านเด่นในทางเสน่ห์เมตตาไหลหลงเลยนะฮะเมตตาไหลหลงตามที่บอกเลยก็คือพระหลวงพ่อยิ้มพระเจ้าเจ็ดเนี่ยน่าจะหลงเหลืออยู่ที่วัดเจ้าเจ็ดลองไปกราบถามพระครูปลัดอนงค์ดูนะฮะไม่รู้ว่าหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะเพราะสร้างประมาณ 2,400 กว่านะฮะ 2,470 แล้วมั้งประมาณนั้นน่ะนะฮะแล้วก็พุทธคุณเนี่ยครอบจักรวาลเลยทางเสน่ห์เมตตาเนี่ยนะฮะเข้าหานะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะคนรักนะคนหลงนะเมตตาโอ้พุทธคุณสุดจะประมาณนะครับหลวงพ่อยิ้มนี่เป็นพระอรหันต์นะฮะเป็นพระอรหันต์ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็เคารพนับถือก็เรียนเชิญนะคะที่วัดเจ้าเจ็ดในนะฮะที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เพราะท่านเคยไปกราบนะเคยไปกราบแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เคยเล่าเรื่องประวัติหลวงพ่อยิ้มให้ลูกศิษย์ฟังด้วยนะครับโอ้แค่เข้าวัดก็แล้วท่านมีดีอย่างนึงนะท่านเป็นพระที่เก็บเงินอยู่อ่ะหลวงพ่อยิ้มให้บริจาคท่านก็ไม่ใช้ท่านก็ไว้ในหีบพอท่านมรณภาพแล้วก็ให้ทุกคนกรรมการก็เปิดหีบไปบูรณะวัดค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นลูกหลานมาขอเงินก็ไม่ได้เพราะถือว่าประชาชนบริจาคมาแล้วค่ะใช่นะฮะเพราะนั้นชนุบำรุงวัดการเก็บเงินก็จะอยู่ด้วยค่ะนะฮะมาพิธีนี้รวยด้วยเก็บเงินอยู่ด้วยท่านที่เงินไหลออกไปเรื่อยๆและจะได้มีเสน่ห์ด้วยอู้หลายเรื่องเลยอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเจ้าเจ็ดในค่ะพิธีลงทะเบียนฮะเริ่ม 2:00 น.เช้าทีละลงทีละชื่อเรียกทีละชื่อนะฮะตามคิวเลยนะครับแล้วก็ผมทำให้ทีละคนจนจบนะถ้าไม่รู้จักทางก็โทรมาที่เบอร์2เบอร์นี้ก็ได้ค่ะสองเบอร์นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่ใช่คนเนี่ยโอกาสดีนะพ่อแม่เนาะป่วยก็ทำให้ฟรีใช่ค่ะนะฮะลงหน้าทองให้ฟรีด้วยดูหมอให้ฟรีลงอาจารย์ดูของเรียกลงกระหม่อมใช่ค่ะมีตั้งหลายยันแล้วแต่ผมจะนิมิตแล้วกันยันมหาเศรษฐียันปลดหนี้ยันณหน้าทออุ่นหลายยันสารพัดก็มีคณะอาจารย์เอไปช่วยกันหลายท่านก็จะมีคณะทีมงานผมแหละคณะขอนแก่นคณะไทยว่างก็มาเลยมาหลายๆท่านกันนะครับแล้วก็งานนี้ก็พี่หมอสุขพี่หมอศาสตร์ท่านติดภารกิจพอดีสัมมนาใช่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะฮะไว้ครั้งนี้ก็ไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนที่เจ็บป่วยจะได้หายป่วยสักทีนะฮะบางทีโรคบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากโรคเวรโรคกรรมอย่างที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกอ่ะนะฮะท่านบอกว่าการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกนะเกิดจากศีลข้อที่1ปานาติบาตปานาติบาตก็คืออดีตเนี่ยอาจจะไปฆ่าใครเข้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมมันก็ตามมาเล่นงานเรานะฮะบางทีมันเป็นวิญญาณนะฮะพูดถึงวิสาที่อยู่ในตัวเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเนี้ยเขาไม่ได้มีการสอนในโรงพยาบาลใช่ไหมฮะอันนี้คุณหมอท่านรักษาดีอยู่แล้วทางแพทย์แผนปัจจุบันนะแต่อย่างเงี้ยมันเป็นวิชาของหลวงพ่อปานวัดบางมงคลหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์หลวงพ่อปานอีกทีซึ่งท่านอยู่จังหวัดอยุธยาซึ่งผมเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดแล้วก็ผมก็เคารพทั้งหลวงพ่อสุนหลวงพ่อปานนะฮะแล้วก็สมเด็จองค์ปฐมผมจะราตนาทุกองค์เลยพ่อหมอชีวกด้วยนะฮะก็มาสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพิธีล้างกรรมด้วยพลังจิตแล้วกันพูดง่ายๆนะฮะพูดพลังจิตแบบแนวทางหลวงพ่อปานวัดบางลงโคเลยทางพุทธคุณนะจ๊ะพุทธคุณนะฮะก็เจอกันวันที่6นี้นะฮะที่6นะฮะเสาร์นี้นะฮะค่ะเดี๋ยวมี SMS นะคะควรจะทำงานด้านไหนเกี่ยวกับอะไรตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตมีจุดไม่มีจุดยืนเลยค่ะคุณอ้อมค่ะเราก็ไปยืนสักจุดหนึ่งนะอาจารย์คืออย่างนี้คุณอ้อมนะฮะอันนี้ต้องบวชก่อนนี่อันนี้บวชอะไรคะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านมาบอกผมในนิมิตว่าเนี่ยคุณอ้อมเนี่ยต้องบวชเนกขัมมะก่อนสัก3วันเพื่อเป็นการส่งเจ้ากรรมในเวรไปเกิดก็เหมือนล้างกรรมนั่นแหละฮะส่งไปเกิดน่ะนะฮะให้เขาไปเกิดนะครับเขาจะได้ไม่มาทำให้เราชีวิตแย่ค่ะนะฮะลองทำดูนะบวชเนกขัมมะก็ไปบวชตามหรือถือศีล8ถ้าถือศีล8อยู่กับบ้านนี่ต้อง5วันค่ะถ้าบวชเนกขัมมะที่วัดก็3วันอ่ะไปลองทำดูที่เจ้ากรรมในเวรไปถ้าเผื่อทำงานก็ลองถือศีล8ที่บ้านก็ได้นะฮะครับผมค่ะก็
SMS มาเรื่อยๆนะคะ464-2828นะคะค่ะเดี๋ยวอ้อมีภาพนะคะพิธีเป่ายันเดี๋ยวอ้อขอตัด SMS ก่อนนะคะอย่าเป็นงานมากค่ะมีแนวโน้มจะได้งานใหม่ที่เหมาะและดูและอยู่ได้นานๆมั้ยคะคุณเก๋ค่ะเอาคุณเก๋เนี่ยเปลี่ยนงานแล้วร่ำรวยนะค่ะช่วงนี้เปลี่ยนไปเลยนะฮะวันพฤหัสสัปดีเป็นวันที่เหมาะกับการเปลี่ยนงานนะฮะวันครูมีแนวโน้มจะได้งานใหม่มั้ยคะมีแนวโน้มแน่นอนนะฮะแต่หางานใหม่ให้ได้ก่อนนะฮะก็ขอให้สำเร็จไวๆนะฮะแต่เปลี่ยนงานใหม่แล้วดีแล้วคุณเก๋ก็เหมาะกับงานอะไรคะอาจารย์เหมาะกับงานค้าขายคำพูดนะฮะอาหารนี่ก็ได้อาหารก็ได้ค้าขายก็ได้คำพูดก็ได้สามชนิดเนี่ยเหมาะกับคุณเก๋ยูเรก้ามากไม่ใช่คุณกิ๊บเก๋ยูเรก้านะคุณเก๋ลองดูค่ะก็ขอให้ได้งานใหม่ที่ชอบนะคะแล้วก็ชีวิตดีขึ้นนะคะค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านธารสเนตาทิพย์เนี่ยมีพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่51นะคะเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะอันนี้น้องจิ๊บนะฮะก็มาบูชากำไรนะฮะอันนี้เขาเรียกกำไรแก้กรรมนะฮะกำไรมีทั้งแก้กรรมล้างกรรมมีทุกชนิดแหละฮะเขาเรียกกำไรมหาเศรษฐีผมจะมีเป็นรุ่นเลยรุ่นแก้กรรมรุ่นล้างกรรมรุ่น12ราศีผมจดลิขสิทธิ์แล้วนะฮะจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะฮะแต่เพียงผู้เดียวเลยในประเทศไทยเลยนะกำไรมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเงินจากนะฮะพิธีเราควักเงินออกเองด้วยนะฮะไปร่วมทำบุญที่โคราชนะฮะเนี่ยถวายพี่หมอไปที่โคราชให้ไปร่วมเมืองมหาเศรษฐีโคราชค่ะนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เนี่ยทุกคนก็ร่วมทำบุญกันนะก็เอามาปล่อยปลาด้วยปล่อยปลาก็ 3,100 บาทแหละแล้วก็ร่วมทำบุญที่โคราชมอบให้พี่หมอจัดการให้หมดเลยนะฮะเพราะเราเน้นทางสายบุญนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็โมทนากันได้นะฮะการโมทนาเนี่ยหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์บอกว่าเราเห็นใครโมทำบุญเนี่ยเราโมทนาเราได้ถึง 90% เลยนะค่ะอานิสงส์ของการโมทนาบุญนะฮะค่ะอ่ะนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นการปลุกเสกนะฮะอันนี้ปลุกเสกให้พี่ๆเขาเอาพระพิฆเนศมาผมก็เชิญนะฮะพระพิฆเนศนะฮะท่านมาสถิตไว้นะฮะถ้าสายก็จริงๆแล้วถ้าสายทางหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านก็เรียกว่าพ่อปู่มเหสักขาท่านเป็นพี่ชายของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะพระพิฆเนศเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ผมจะปลุกเสกเบี้ยแก้ชันหมากไว้ทั้งหมด99องค์นะฮะเป็นสายศีลอาคมผมนะพิธีเป่ายันจักรพรรดิผมเนี่ยก็มีพี่ๆน้องๆก็มาจับในพิธีจับสายสินกันทุกคนนะฮะก็โยงจากสมเด็จองค์ปฐมบารมีของสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนเป่าพี่หมอสุขพี่หมอสาท่านก็เดินทางมาจากโคราชเลยท่านก็มาร่วมทุกครั้งไม่ได้ขาดเลยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็ใส่กำไรทองคำผมทั้งคู่เลยนี่ส่วนใหญ่นะคณะผมจะมีกำไรทองคำผมปลุกเสกไว้ให้หมดเลยนะฮะแทบจะทุกคนเลยมีทั้งกำไรแก่กรรมแบบธรรมดาก็มีแบบล้างกรรมก็มีแบบทองคำก็มีดีทั้งนั้นเลยเขาเรียกกำไรมหาเศรษฐีผมจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะครับนะฮะนี่ก็เนี่ยอันนี้ก็เหยียบที่ช่วงตรงท้องนะฮะระบบท้องพี่คุณหมอสานะฮะเพื่อปรับร่างกายให้เป็นบารมีสมเด็จองค์ปฐมน่ะนะท่านมานิมิตผมบอกว่าเดี๋ยวท่านน่ะจะเอาเท้าท่านน่ะเหยียบเองนะฮะเราก็มีหน้าที่ขอบารมีท่านนะฮะส่งครอบพ่อแม่พี่น้องอุทิศเจ้ากรรมนายเวรให้เขาไปเกิดก่อนแล้วก็ท่านก็อัดพลังเข้ามานะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องเขาเชื่อแล้วเขาหายป่วยไปหลายคนแล้วนะพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปดูใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะนะพี่หมอสุขนะฮะท่านก็เชิญผมไปส่งเคาะพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชนะฮะที่เมืองมหาเศรษฐีส่งเคาะมาแล้วเนี่ยนับเป็นวันเนี่ยประมาณ20กว่าวันแล้วพ่อแม่พี่น้องหายป่วยเนี่ยประมาณ 2-3,000 คนแล้วนะผมส่งเคาะทีละคนร่วมกับพี่หมอสุขด้วยนะฮะก็มีแม่อ้อยนะฮะอาจารย์เสถียรอาจารย์เสถียรก็ไปดูหมอสัจจันทร์ให้ด้วยแม่อ้อยก็ไปดูหมอนะฮะแล้วก็พ่อสมุทรก็ไปสักยันนะฮะอันนี้ก็จะปลุกเสกพ่อสมุทรยันกำไรนะฮะกำไรแก้กรรมให้นะฮะค่ะให้กับคณะของเรานะฮะอันนี้ก็น้องสุทธิตาก็ได้เดินทางมาจากกำแพงเพชรกำไรแก้กรรมไปแล้วนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ละคนนะก
ำไรมหาเศรษฐีก็ชื่อก็บอกแล้วนะฮะเพื่อความร่ำรวยพุทธคุณนะฮะป้องกันภัยอันตรายอธิษฐานได้ครอบจักรวาลบางคนใส่แล้วก็จะรู้สึกว่ามีผื่นก็อย่าตกใจนะอันนี้ส่วนมากอันนี้จริงๆอะกำไรมันดังไปที่นะผมได้รับเชิญไปที่จากพ่อแม่พี่น้องที่เคารพที่ลาสเวกัสนะฮะแล้วก็ LA ก็ไปดังถึงนู่นเลยวัตถุมงคลก็ผมก็ไปดังที่ขนอะไรไปก็พ่อแม่พี่น้องก็บูชากันเพราะเราเอาเงินมาช่วยนะฮะพี่ๆทหารนะฮะแล้วมาทำวัตถุมงคลให้พี่ๆทหารนะฮะเพราะเราแจกฟรีเลยให้พี่ๆทหารนะฮะแจกวัตถุมงคลเป็นไปมูลค่าหลายล้านแล้วนะนะคะหลายๆค่ายตอนเช้าเราก็จะมีการจัดโต๊ะก่อนการจัดโต๊ะบวงสรวงเนี่ยเราจะไปจัดที่วัดเจ้าเจ็ดในเป็นอย่างนี้นะฮะทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับความเมตตาจากพี่หมอพี่หมอจะมาจัดโต๊ะบวงสรวงให้นะฮะทุกครั้งนะฮะแล้วก็เราต้องจัดให้ถูกตามตำรานะฮะนะทั้งนี้พี่หมอติดภารกิจผมก็ต้องไปจัดเองแล้วนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจเมื่อผมขี้เกียจเนี่ยผมถ่ายทอดหมดเลยวิชาหมดไส้หมดพุงเลยทั้งพี่หมอด้วยแล้วก็คณะผมทุกคนเลยนะฮะการจัดโต๊ะบวงสรวงเนี่ยต้องจัดตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานนะฮะถ้าผมไม่อยู่ยังไงอาจารย์หมอก็แทนผมได้เลยสบายเลยแล้วก็คณะหลายๆคนถ่ายทอดไปแล้วเขาเรียกวิชามหาพิชัยสงครามนะฮะว่าในการวางฮวงจุ้ยตั้งศาลต่างๆนะลงณหน้าทองนะฮะวิธีล้างกรรมด้วยพลังจิตอะไรต่างๆหลายท่านนี่พี่หมอก็ครอบให้พี่หมอหมดแล้วค่ะก็เป็นภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิที่ครั้งที่51ที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะค่ะเดี๋ยวขอพักเบรกกันสักครู่นะเบรกหน้าห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับสยามสมาร์ทซิตี้กันค่ะครับอยากรู้อย่าพลาดนะคะว่าจะพูดจะอันนี้จะไปนะคะกาก้า